สวัสดีค่ะพี่น้องบรรทุผู้สุขคนเมื่อนี่สิพามาปลูกกระเทียมค่ะนี่เวลาปลูกกระเทียมอยู่เมืองหนาวค่ะหิมะมันหลายเพิ่นสิปลูกเดือนพฤศจิกาค่ะปลูกไว้ทั้งนอกเดือนพฤศจิกาเพราะหิมะถมมันก็สิค่อยๆเดี๋ยวตอนนี้มันก็สิเริ่มโผล่ขึ้นแต่ว่านี่ปลูกไว้ในห้องค่ะปลูกไว้ในบ้านเอาเป็นหัวเป็นหัวเสียบดินไว้ค่ะเนี่ยเป็นหัวเสียบดินไว้พอฮอดยามเฮาก็มาแกะออกค่ะแกะออกปลูกแต่ละอันแต่ละอันนะคะอันนี้ปลูกร้องเบิ้งซื้อหรอกเพราะว่าช่วงนี้เดือนมีนามันยังหนาวอยู่ค่ะคุณน่ะขึ้นนี่เอาออกมาครอบอยากให้มันถูกแดดค่ะเอาออกมาตายเบิดค่ะตายเรียบ สละแน่แต่ว่ายังหลายอยู่ค่ะอยู่ในบ้านยังหลายอยู่ปลูกไว้ในห้องยังหลายอยู่แต่ว่าอันนี้ปลูกทั้งนอกค่ะปลูกไว้บางเดือนพฤศจิกาเห็นบ่ค่ะมันสิบ่ใหญ่น่ะมันสิซ้ํานี่ค่ะมันติดอยู่ซ้ำนี่นะลองเบิ้งอันนี้ปลูกไว้ในห้องค่ะมันได้ความร้อนได้หยังมันก็เลยใหญ่เลยเฮาก็เอาออกมาปลูกข้างนอกเอานี่ค่ะเฮาเฮ็ดเป็นหัวไว้เลยหัวใหญ่หัวน้อยก็สร้างเฮาเอาเสียบไว้ในดินเฮาก็ลุกมาปลูกเอาค่ะซื้อนี่ประกาศเอาลงมาปลูกเบิ้งค่ะมันผักอีตู้งามต่องามตายเบิดจ้าเบิ้งแต่ว่ายังหลายอยู่ดอกอันนี้เอาออกมาเบิ้งเอาออกมาเมื่อคืนนี่เองค่ะตื่นมื้อเช้ามาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมงพอดีตายเบิดมันหนาวแต่กระเทียมบ่มีตายค่ะกระเทียมอ่ะกระเทียมมันทนกระเทียมมันมักหิมะปันหยังพุ่นเบิ้งนี่ผักหอมป้อมเบิ้งเอาออกมาเมื่อคืนนี่อ่อนรวยสวยเบิดค่ะอันนั้นเบียร์ผักอีตูเบียร์ผักพริกบ้านเฮาค่ะเฮ็ดไว้มันก็ยังอยู่แต่ว่ามันอยู่คนเดียวก็บ่ได้กินหลายก็ปลูกเท่าที่นั่นได้สะอ่อนมันค่ะคันบ่ปลูกก็บ่มีแนวเฮ็ดเหยี่ยไก่เก็บไข่แล้วก็มาเบิ่งผักเขาอยากกินหยังเฮาก็บ่ต้องไปซื้อไก่ค่ะปีที่แล้วหัวใหญ่ค่ะปลูกหลายปลูก4ไร่ค่ะซื้อมาปลูก4ไร่ปีนี้ก็เลยบ่ปลูกหลายปลูกแค่พอได้กินค่ะมันเอาหญ้าบ่ไหวอยู่ผู้เดียวมีคนเฮ็ดซอยจ้างเขาก็แพงค่ะชั่วโมงละ15เหรียญมื้อนึงก็8ชั่วโมงละมันบ่ได้อีหยังดอกแนงสู่เฮาเฮ็ดคอยเฮ็ดเฮาเฮ็ดเท่าที่เฮาเฮ็ดได้นี่ค่ะโอเคเด้อค่ะมาเว้าให้ฟังซื่อๆว่าเวลาปลูกมันเป็นจังได๋เฮาสิมาปลูกแบบบ้านเฮาสบายบ้านเฮาอันนี้มันปลูกหลายขั้นตอนจ้ะนี่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งขอบคุณหลายๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะขอให้ร่ำให้รวยให้อายุมั่นควรยืนมีความสุขตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ